สัจธรรมนั้นชัดเจนเสมอและอัลลอฮฺตาอลานั้นพระองค์จะทรงนำทางให้แก่ผู้คนที่ค้นหาทางนำไปสู่พระองค์ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ค้นหาสัจธรรมก็จำเป็นที่เขาจะต้องไปถึงศัจธรรมนั้นด้วยอนุญาตของอัลลอฮฺตาอลาและจากบรรดาผู้ค้นหาสัจธรรมคือท่านอบูุอับดิลละสัลมาลอัลฟาริซีเป็นชาวเปอร์เซียคนแรกที่เข้าสู่อิสลามเขาถูกเรียกว่าอิบนุลอิสลามและซัลมานอัลคอย ท่านได้ออกจากครอบครัวของท่านจากเมืองเปอร์เซียไปยังเมืองชามเพื่อค้นหาศาสนาแห่งสัจธรรมหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังเมืองอิรักและยังโงโยกย้ายระหว่างเมืองต่างๆกระทั่งได้รับการบอกเล่าว่านาบียุคสุดท้ายจะอพยพไปยังนครมดินนะท่านเลยออกเดินทางไปยังเมืองมดินนะพร้อมกับกองคาราวานแล้วพวกเขาก็ได้ขายท่านให้แก่ยิวคนหนึ่งจนกระทั่งสันมานได้พบเจอกับท่านนาบีสุลต่านหฮวอะไยฮิวะซัลลัมและได้พบว่าในตัวท่านนั้นมีเครื่องหมายแห่งความเป็นนบี ที่เขาเคยได้รับการบอกเล่ามาท่านจึงเข้ารับอิสลามท่านอบับดุลลาฮสุลเลาะห์ัวอะลยวลสลัมได้รับรองท่านซัลมานโดยที่ท่านได้วางมือลงบนตัวของเขาแล้วกล่าวว่าหากเม้นว่าความศรัทธาอยู่ณหมู่ดาวลูกไก่บรรดาบุรุษจากคนเหล่านี้ก็จะได้รับมัน <c oughs> เขาเป็นคนหนึ่งจากผู้รู้ของบรรดาซอบะท่านมูอาซอิบินยาบันกล่าวว่าจงแสวงหาความรู้จากสี่คนคือจากอวยมิดอบิดดาร์ดะจากซัลมาลอัลฟาริซีจากอับดุลลาห์อิบนินีมัสอูดและจากอับดุลลาห์อิบินีสลาม จากความฉลาดหลักแหลมของท่านครั้งหนึ่งในส่วมรภูมิอัลอาซาบท่านได้แนะนาให้ท่านนบีส <t> ุลตละหัวอะลฮิวะสัลลัมขุดหลุมโดยกล่าวว่าโอ้ท่านราสุลลละแท้จริงเรานั้นเมื่อครั้งอยู่ณแผ่นดินเปอร์เซียและม้าได้ทําให้เราหวาดกลัวเราก็จะขุดหลุมให้แก่พวกเราความคิดของสันมานสร้างความประทับใจให้แก่บรรดามุสลิมท่านนบีสุลตละหัวอะลฮิวะสัลลัมจึงรับเอาข้อแนะนํานั้น และจากคําตักเตือนอันยิ่งใหญ่ของท่านจนกลายเป็นโวหารสู่รุ่นแล้วรุ่นเล่าคือคําพูดที่ท่านกล่าวแก่อบิด,รดาร์ดะว่าแท้จริงเหนือตัวท่านนั้นมีสิทธิ์สําหรับพระเจ้าของท่านเหนือตัวท่านนั้นมีสิทธิ์สําหรับตัวของท่านเองและเหนือตัวของท่านนั้นมีสิทธิ์สําหรับครอบครัวของท่านดังนั้นจงมอบสิทธิให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเหล่านั้นเถิดแล้วท่านนาบีสุลตาล์ฮุอะลเยฮิวัซนลมจึงกล่าวว่า ซันมานพูดถูกต้องท่านเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้สมถะที่ถ่อมตนและใจบุญเป็นอย่างยิ่งท่านจะบริจาคด้วยการให้ทรัพย์สินของท่านทั้งหมดหลังจากนั้นท่านก็จะทํางานจักสารและจะกินอาหารจากการขวนขวายทํางานด้วยมือของท่านเองโดยไม่รับสิ่งใดๆจากผู้อื่นและท่านเป็นผู้ที่รวบรวมไว้ซึ่งการมอบหมายต่อเลาะและการยึดการกระทําที่เป็นสาเหตุท่านเคยซื้ออาหารมาจากตลาดเพื่อเป็นการประหยัด จึงมีคนกล่าวว่าท่านทําเช่นนี้เหรอือทั้งทั้งที่ท่านเป็นสหายของรอสูลลลอฮ์ท่านจึงกล่าวว่าแท้จริงชีวิตนั้นเมื่อมันเก็บสะสมปัจจัยยังชีพของมันมันก็จะสงบนิ่งและทุ่มเทให้กับการทํำอิบาดะและความแคลงใจก็จะสิ้นสุดลงท่านซันมาลอัลฟาริซี zi, เสียชีวิตที่เมืองอัลมาดาอินในปีฮิจรักัลชที่33หรือปีอื่นขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อท่านด้วยเถิด